มีพระคัมภีร์อยู่ข้อหนึ่งตอนหนึ่งที่อยากจะหนุนใจเราในเช้าวันนี้นะครับ <c oughs> พระธรรมยอนบทที่15ข้อ9ถึง11นะครับยอนบทที่15บหข้อ9ถึงข้อ11นะครับเราอ่านพร้อมกันนะครับพระบิดาทรงรักเราอย่างไรเราก็รักพวกท่านอย่างนั้นจงติดสนิทอยู่กับความรักของเราถ้าพวกท่านประพฤติตาบัญญัติของเราท่านก็จะติดสนิทอยู่กับความรักของเรา เหมือนอย่างที่เราประพฤติตามบัญญัติของพระบิดาและติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค์เราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมนี่คือข้อพระคัมภีร์ในตอนหนึ่งซึ่งยอนเนี่ยได้บันทึกเอาไว้นะครับเป็นเรื่องราวที่พระเยซูทรงพูดในตอนช่วงท้าย,ายและพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระองค์กับคนที่พระองค์ทรง,งรัก และพระเยซูก็ได้บ่งบอกถึงถึงความรักที่แท้จริงและความรักที่มั่นคงและความยินดีที่เต็มเปี่ยมนะครับผมอยากจะให้หัวข้อวันนี้ที่จะแบ่งปันพี่น้องอย่างกระชับและสั้นข้บประเด็นก็คือความรักที่มั่นคงและความยินดีที่เต็มเปี่ยมนะครับเราทุกคนคงอยากจะมีความรักที่มั่นคงไม่มีสาม,มีภรรยาคนไหนแต่งงานกันแล้วบอกกันบอกคนข้างๆว่าเราจะอยู่กันแค่5ปีนะแลจะหมดอายุ ความรักจะหมดอายุเมื่อจบห้าปีคงไม่มีใครอยากแต่งงานกับคนที่บอกแล้วว่าจะรักคุณแค่ห้าปีคงไม่มีเพื่อนคนไหนบอกว่าเราจะเป็นเพื่อนของคุณแค่สิบปีนะแล้วพอพ้นสิบปีเราจะเราจะไม่เป็นเพื่อนกันอีกต่อไปแล้วเราคงจะไม่อยากเป็นแบบนั้นพ่อแม่คงลูกคงไม่อยากฟังพ่อแม่ว่าเธอจะเป็นลูกของฉันฉันจะรักเธอในลูกเพียงแค่ยี่สิบปีเท่านั้นเมื่อจบยี่สิบปีแล้วเธอไม่ใช่ลูกอีกต่อไปฉันไม่รักเธอแล้วคงไม่มีใครต้องการความรักที่ไม่มั่นคง และคงจะไม่มีใครต้องการที่จะแบกความทุกข์เอาไว้ในความรักบางคนบอกว่ามีที่ใดมีรักที่นั่นมีทุกข์แต่นี่ไม่ใช่ความจริงเลยสําหรับความรักในพระเจ้าข้าแรกในพระเจ้าคือที่ใดมีรักที่นั่นก็มีแต่ความสุขความชื่นชมยินดีที่เต็มเปี่ยมนะครับพระกัมภีร์ตอนนี้ได้บอกถึง3ประการนะฮะสประการถึงความรักที่มั่นคงของพระเจ้าและความยินดีที่ เต็มเปี่ยมล้นในท่ามกลางความรักสิ่งที่หนึ่งที่พระเจ้าทรงพระเยซูทรงบอกกับยอหนให้บันทึกเอาไว้คือว่าความรักของพระเจ้าเนี่ยมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะในข้อที่9้าว่าพระบิดาทรงรักเราอย่างไรเราก็รักพวกท่านอย่างนั้นจงตนติดสนิทอยู่กับความรักของเราะค,ะความรักของพระเจ้าพระเยซูว่าพระบิดาทรงรักเราอย่างไรเราก็รักพวกท่านอย่างนั้น พี่น้องที่รักยิ่งเราไม่มีเหตุการณ์ใดบังเอิญในชีวิตของเราเองไหมครับพระเจ้าทรงเรียกเรามาพระเจ้าทรงต้องการให้เรามารู้จักกับพระองค์พระคัมภีร์ในเฉลิมฉาิบทที่7ข้อ6ถึงข้อ8นะครับข้อ6บอกว่าเพราะว่าท่านเป็นชนชาติบริสุทธิ์สําหรับพระยาเวพระเจ้าของท่านพระยาเวพระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาติทั้งสิ้นที่อยู่บนพื้นโลกให้มาเป็นชนชาติของพระองค์เป็นของล้าค่าของพระองค์ พี่น้องวันเวลาสถานที่ที่ท่านได้มารู้จักความรักของพระเจ้าถูกกําหนดไว้อย่างชัดเจนไม่มีสิ่งใดเป็นเรื่องบังเอิญในชีวิตของท่านเห็นไหมครับพระเจ้าทรงมีพระประสงค์อันเจาะจงสําหรับชีวิตของท่านพระประสงค์ของพระองค์คืออะไรก็คือแผนการแห่งความรักแผนการแห่งความรอดที่จะอยู่กับท่านอย่างมั่นคงตลอดไปน้องแผนการความรักของพระองค์นั้นเริ่มต้นโดยพระเจ้า ฉะนั้นจึงเป็นความรักที่ไม่ได้เริ่มต้นโดยมนุษย์แต่เริ่มต้นโดยพระเจ้าที่มีความมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงฉะนั้นความรักของลุงจึงมั่นคงได้แล้วความรักของพระเจ้าเริ่มต้นโดยพระเจ้าและผ่านมาทางพระเยซูคริสเพื่อจะมาไถ่ชีวิตของเราในยอห์นบทที่สิบห้ข้อที่สิบสานะครับยอห์น15้จะสมบอกว่าไม่มีใครมีความรักยิ่งใหญ่กว่านี้คือการสละชีวิตของชีวิตเพื่อมิตรสหาย ตนพ่อแม่รักลูกมากจนสามารถยอมสละชีวิตเพื่อลูกได้ฉันใดความรักของพระเจ้าก็เป็นฉันนั้นกับชีวิตของท่านพระเจ้าทรงรักท่านอย่างที่ท่านเป็นพระเจ้าทรงรักท่านจนอย่างไม่มีเงื่อนไขจนยอมสละพระชนชีพเพื่อชีวิตของท่านนี่คือความรักที่สมบูรณ์แบบและมีความมั่นคงคือการยอมสละชีวิตเพื่อคนที่เรารักน้องพระเจ้าทรงรักท่านอย่างที่ท่านเป็นเอเมนไหมครับ การไถ่ของพระเยซูมาเพื่อชีวิตของเราทุกคนไม่มีข้อยกเว้นไม่มีข้อแตกต่างกันทั้งสิน้นความรักพระเจ้ามั่นคงไม่ว่าท่านจะรวยยากดีมีจนพระเจ้าก็ให้ความรักกับท่านอย่างสมบูรณ์แบบพี่น้องทท่รักยิ่งพระเจ้าทรงรักท่านยอมตายประชนเพื่อท่านอย่างที่ท่านเป็นอยู่ทุกวันนี้ <c oughs> ใน,ในคิดจะจัจำนวนมากเนี่ยมีสโลแกนหนึ่งที่มักจะพูดเสมอนะฮะเราเองก็เชื่อไนดะ้เหมือนกัน สโลแกนมีภาษาอังกฤษบอกว่าค e as you are เราต้อนรับคุณอย่างที่คุณเป็นนะฮะบอกกันั้งห้าสิครับค e as you are <c oughs> เราต้อนรับคุณอย่างที่คุณเป็นมีผู้หญิงอยู่สองคนนะครับมีผู้หญิงสองคนเนี่ยเธอ <c oughs> สองคนนี้เป็นกลุ่มเลสเบี้ยน ก็คือรักเพศเดียวกันผู้หญิงสองคนนี้ที่เป็นเลสเบี้ยนเนี่ยในต่างประเทศนะครับ mm hmm. เขาก็คุยกันว่าเขาจะไปที่โบสถ์ mm hmm. เพื่อจะไปพิสูจน์ให้เห็นว่าไอ้คำขวัญว่าคำา s สยูอารเนี่ยเป็นจริงกับทุกคนนย่ยกเว้นกลุ่มคนรักรวมเพศเนี่ยโบสถ์ไม่ต้อนรับหรอกโบสถ์ไม่ต้องการคนกลุ่มนี้เขาก็เลยนัดกันเพื่อจะไปพิสูจน์ว่าดูนะพอเราเข้าไปสองคนเราไปยืนคล้องแขนกันสองคนเป็นผู้หญิงด้วยกันนะ รับรองเลยว่าโบสจะไม่ต้อนรับรับรองเลยว่าจะต้องมีสายตาอมตขับไล่เราออกจากโบสแน่ๆเลยเขาก็เลยทดลองไปที่โบสแล้วไปยืนอยู่แต่ผลปรากฏว่าเขาก็กลับประหลาดใจว่าวันนั้นไม่มีใครรังเกียจเขาเลยเขารับการต้อนรับอย่างเป็นธรรมชาติทุกคนยอมรับเขาเป็นเพื่อนไม่ว่าเขาจะเป็นแบบนั้นก็ตามปรากฏว่าต่อมาเนี่ยเขาก็กลับมาโบสอีก ครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อจะมาพิสูจน์สโลแกนละเขามาเพื่อจะมารู้จักพระเจ้ามากขึ้นมากขึ้นแล้วมาถึงวันหนึ่งเนี่ยเขาก็ระหว่างที่เขาสัมมานาในคริสเตียนอยู่เนะี่ยพระเจ้าก็มาสัมผัสใจผู้หญิงสองคนนี้นะแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าพระเจ้าพาเขาย้อนกลับไปในสมัยที่เขาความทรงจําในอดีตที่เขาลืมเลือนไปแล้วเขา จำลึกเหตุการณ์ขึ้นมาได้ว่าเขาเนี่ยเมื่อตอนเขาอายุเพียงแค่เก้าขวบเขาถูกเพื่อนผู้ชายในโรงเรียนนี่ยทรยศหักหลังแล้วก็หลอกเขาเข้าไปข่มขืนแล้วก็กระทำทำชำเราจนเขาเหมือนกับกลัวแล้วก็หวาดกลัวแล้วก็รู้สึกขมขืนกับความรักของเพื่อนผู้ชายทั้งทั้งหลายๆคนที่หลอกเขาแล้วพระเจ้าก็พายเขารู้ว่านั่นแหละคือเหตุผลต้นเหตุที่ทําให้เขาเนี่ย เลยมีอาการเหมือนปฏิเสธเพศตรงข้ามจนเขากลายเป็นเลสเบี้ยนในเวลาต่อมาแล้วในวันนั้นพระเจ้าเข้ามาเยียวยาเขาแล้วเข้ามาฟื้นใจของเขาจนเขาก็รับการสัมผัสในความรักของพระเจ้าที่มาซ่อมแซมแล้วก็เติมเต็มสิ่งที่มันมีมันบกคล่องไปแล้วก็เจ็ดปีต่อมานะผู้หญิงสองคนนี้เขากลับกลายเป็นผู้นำในพันธกิจช่วยเหลือผู้ที่มีบาดแผลในใ,นใจ ที่เกิดจากการถูกทําร้ายทางเพศในเวลาต่อมเขากลายเป็นผู้นาในในกลุ่มพันธกิจของการช่วยเหลือคนที่ถูกทําร้ายในจิตใจ,จทําร้ายทางเพศมาก่อนที่น้องที่รักยิ่งไม่ว่าเราจะเป็นคนอย่างไรนี่คือเพียงแค่ตัวอย่างหนึ่งของของคนที่เขามีปัญหาในอดีตเราทุกคนต่างมีปัญหานี้ท่านจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามทุกปัญหามันก็คือปัญหาเหมือนกันท่านจะเป็นคนอย่างนั้นแต่พระเจ้าก็ทรงบอกว่าคมรับของพระองค์ก็มั่นคงแล้ว ยิ่งใหญ่เพียงพอสำหรับชีวิตของท่านแน่นอนพระเจ้าไม่เห็นด้วยกับความผิดบาปที่เกิดขึ้นในชีวิตของท่านแต่นั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะเข้ามาช่วยท่านจากพระเจ้าจะเข้ามาช่วยในการเยียวยาแล้วก็ช่วยทําให้ท่านรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตเพราะความรักพระเจ้าไม่มีวันเปลี่ยนแปลงและมั่นคงอยู่เสมอและพร้อมที่จะมอบให้กับคนที่แสวงหาและใจเปิดเองไหมครับสิ่งที่สองที่พระคัมภีร์ลนพี่ซูบ,บอกคือว่า ความรักของพระเจ้าเนี่ยทำให้วิถีชีวิตของเราเปลี่ยนไปนี่คือสิ่งที่สองที่พระคัมพีบอกบอกอย่างนี้ในข้อที่สิบ,บอกว่าถ้าท่านประพฤติตาบัญญัติของเราท่านก็จะติดสนิทอยู่กับความรักของเราเหมือนอย่างที่เราประพฤติตาบัญญัติของพระบิดาและติดสนิทอยู่กับความรักของพระองค์ถ้าเราอ่านข้อนี้โดยผิวเผินนะฮะเราจะนึกว่าโอ้ถ้าเราเราต้องประพฤติตามพระกัมภีทั้งเล่มก่อนใช่ไหมเนี่ยเราถึงจะ รับความรักจากพระเจ้าโอ้มันยากนะเราคงต้องประพฤติตามทั้งเล่มหนาๆเนี่ยทุกข้อเลยใช่ไหมก่อนที่เราจะรับความรักจากพระองค์ความจริงแล้วไม่ใช่พระกัมภีรพระเยซูพูดตอนนี้เนี่ยไม่ได้พยายามที่จะบอกว่าเราต้องทําดีก่อนถึงจะเป็นเงื่อนไขของการรับความรักจากพระเจ้าแต่ในทางตรงกันข้ามการประพฤติตามบัญญัติของพระองค์เนี่ยเป็นกลับกลายเป็นผลของการที่เราได้รับความรักจากพระองค์ต่างหาก เพราะถ้าเราดูในบริบทในพระกัมภีร์ในบทนี้ก่อนหน้านะครับพระเย,ยซูกําลังพูดถึงเถาวงุ่นและแขนงพระเย,ยซูกําลังพูดถึงเถาวงุ่นและแขนงเปรียบเทียบเหมือนด่างว่าเราเป็นแขนงและพระองค์ทรงเป็นเถาวงุ่นแขนงและเถาต้องเชื่อมต่อกันสนิทแล้วผลจะเกิดขึ้นและจะเกิดผลขึ้นที่แขนงถ้าลองลอง,ลองนึกจินตนาการโดยใครเคยเห็นองุ่นคงจะพอรึกออกว่าผลนอง,งุ่นเนี่ยไม่ได้เกิด ลูกไม่ได้งอกมาที่เถานะฮะต้นไม้ไม่ได้มีผลงอกมาแต่มันงอกมาตรงตรงกิ่งย่อยๆปลายทางถูกไหมครับหรือดอกไม้เนี่ยมันจะงอกมันจะออกดอกมาที่ใบอ่อนที่ปลายทางของแต่ละใบมันคือผลที่เกิดขึ้นฉะนั้นในพระคัมภีร์ข้อน,นี้เนี่ยจึงพระเยซูจึง,จ,งจึงบอกว่าเมื่อเรารับความรักจากพระองค์เข้ามาในใจที่เป็นความรักที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงนเราจะเกิดผลขึ้นมา ก็คือการเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตความประพฤติจะรับการเปลี่ยนแปลงไปใหม่ฉะนั้นการประพฤติของเราที่เป็นคนใหม่เนะี่ยจึงไม่ได้เกิดมาจากความพยายามพึ่งพากําลังของตัวเองแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการที่เราได้ติดสนิทในความรักของพระเจ้าสองโคลนลนบทที่12ข้อที่9นะครับพระกัมีบอกว่าแต่พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าแล้วว่าการมีพระคุณของเราก็เพียงพอกับเจ้า เพราะว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธานุภาพของเราก็ปรากฏเต็มที่นั่นเปาโลบอกชัดเจนว่าพระคุณของพระเจ้าก็มากเพียงพอสำหรับชีวิตของเราทุกคนเอเมนไหมครับและความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธิ์เดชของพระเจ้าก็มากที่นั่นนั้นพระเจ้าไม่ได้เรียกร้องให้ท่านต้องเป็นคนดีก่อนถึงจะมารู้จักกับพระองค์พระเจ้าไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์ของความดีในการเข้าสวรรค์เพราะงั้นคงจะไม่ยุติธรรม เพราะว่าใครจะดีมากวกว่าใครใครมีความสามารถทําดีมากกว่าคนนั้นก็ได้เข้าสวรรค์อย่างนั้นเหรอหรือใครรวยกว่าเข้าสวรรค์อย่างนั้นเหรอพระเจ้าไม่ได้ใช้หลักเกณฑ์ของการทําดีก่อนเพื่อเข้าสวรรค์แต่พระองค์ทรงใช้หลักเกณฑ์ว่าเราเชื่อแล้ววางใจในพระองค์และรับการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากข้างในมาสู่ข้างนอกนี่คือวิถีชีวิตของครสิสเตียนคือเปลี่ยนจากข้างในมาสู่ข้างนอกเราไม่ได้แกล้งยิ้มเพราะเราพยายาม เข้าโรงเรียนฝึกยิ้มมาแต่เรายิ้มมาจากข้างในออกมาสู่ข้างนอกเรามีความชื่นชมินดีในพระเจ้าไม่ได้มาจากที่เราพยายามฝืนสร้างหน้าฉากของเราแต่เรามาจากข้างในที่รับการเปลี่ยนแปลงจนเราสดชื่นและชื่นชมินดีออกมาพี่น้องกี่คนเคยเห็นหนอนผีเสื้อไหมครับเคยเห็นไหมครับบ้านผมเมื่อสองอาทิตย์เมื่อหลายอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยถูกโจมตีด้วยหนอน นอนผีเสื้อนะฮะต้นต้นอะไรนะยี่โถตรงรั้วบ้านเนี่ยโอ้โหโดนหนอนเนี่ยนอนผีเสื้อนะฮะเพิ่งรู้มันมีสองชนิดถ้าผีเสื้อกลางคืนมันจะหนอนหนอนแก้วมันจะกลายเป็นผีเสื้อกลางคืนนะฮะชื่อว่ามันจะเรียกว่าบอดแต่ถ้าเป็นหนอนผีเสื้อกลางวันมันจะกลายเป็นบัตเตอร์ฟลายอ่างั้นมันจะคนละแบบกันบ้านผมนถูกโจมตีด้วยไอ้ตัวเนี้ยหน้าตา แย่กว่านี้นิดนึงนะฮะไม่หล่อขนาดนี้แต่เป็นร้อยร้อยตัวเลยเดินกันยัวเยะยุบยับไปหมดนลยนะขนลุกไหมต,ตุบต๊บตุบตั๊บกินใบกันใหญ่ yesterday. จนจนยิ่โถเนี่ยเกือบจะเกลี้ยงเลยอะ่ะเป็นอาหารของมันเดินกันยัวเยะไปหมดนะฮะหนอนผีเสื้อเนี่ยเป็นอะไรที่ที่สะท้อนถึงถึงเรื่องราวนี้ได้ดีมากนะหนอนผีเสื้อเนี่ยใช้เวลามันสักสามสิบกว่าวันนะฮะจากไข่จนกลายเป็น กลายเป็นผีเสื form form the the ้อได้แรกเริ่มมันเป็นไข่แล้วมันก็กลายเป็นหนอนอย่างที่เห็นภาพตรงนี้มันไม่มีวี่แววเลยว่ามันจะเป็นผีเสื้อถูกไหมฮะหนอนกลายเป็นดักแด้แล้วก็กินจนต้นไม้ถล่มทลายแล้วสุดท้ายมันกลายเป็นผีเสื้อมันถูกกาหนดให้เป็นผีเสื้อตั้งแต่มันเป็นหนอนแล้วมันถูกบอกว่ามันคือผีเสื้อที่สวยงามตั้งแต่มันเป็นหนอนที่หน้าตาบางคนก็ชอบบางคนก็เกลียดเดินดุบดุบดุบ มันไม่มีเขาลางของความเป็นผีเสื้อเลยมันไม่ใช่นกที่ออกจากไข่แล้วเป็นนกเด็กแล้วกลายเป็นนกตัวใหญ่ไม่เลยมันเป็นหนอนและสุดท้ายแต่มันถูกกำหนดว่ามันคือผีเสือ้อเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อวันหนึ่งผ่านไปเมื่อมันสะสมอาหารและผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องมันกลายเป็นผีเสือ้อที่น้องคริสเรียนชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันในทางพระเจ้าเราถูกกำหนดให้เป็นคนที่ดี เราถูกกาหนดชีวิตใหม่ไว้อย่างเรียบร้อยแล้วเราถูกกําหนดชีวิตที่งดงามความประพฤติที่งดงามนิสัยใจคอที่งดงามไว้ตั้งแต่เมื่อเราต้อนรับพระเยซูเข้ามาในใจเราถูกเปลี่ยนแปลงจากข้างในเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่เราแต่ว่าเรารอเวลาเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์มากขึ้นรู้จักพระเจ้ามากขึ้นสะสมพระวจนะพระเจ้าเข้ามาในชีวิตมากขึ้นเราจึงค่อยๆกลายเป็นดักแด้แล้วก็ผลิ ตัวออกมาแปลงร่างกายเป็นผีเสื้อในใครนี้ใครหน้าตาเหมือนผีเสื้อไหมครับ2โคลินบทที่5ข้อ17-18ข้อนี้พระกัมภีบอกไว้ว่าถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต์ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่สิ่งสารพัดท,ที่เก่าๆก,ก็ล่วงไปนี่แนกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นนี่คือความหมายของพระคัมภีตอนนี้เลยของหนอนผีเสื้อเลยเราถูกสร้างใหม่แล้วทั้งสิ้น ชีวิตเรากลายเป็นชีวิตใหม่เมื่อเรารับความรักของพระเจ้าแต่มันรอเวลาที่มันจะค่อยๆพัฒนาจนกลายเป็นผีเสื้อที่งดงามสิ่งทั้งหมดนี้เกิดจากพระเจ้าผู้ทรงให้เราคืนดีกับพระองค์โดยทางพระเยซูคริสต์และประทานพันธกิจในเรื่องการคืนดีนี้แก่เราเกิดจากพระเจ้าชีวิตใหม่เกิดจากพระเจ้าที่ประทานให้กับเราแล้วผู้ทรงให้เราคืนดีคือเรากลับไปขนงเราไปต่อกับ เถาที่ถูกต้องแล้วขแขนงไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวแต่กลับไปต่อกับเถามีอาหารหล่อเลี้ยงจากลากมาที่ลำต้นไปที่ขแขนงรอเวลาที่มันจะออกใบและกลายเป็นเถาอังุ่นที่งดง,งามเอเมนไหมครับฉะนั้นชีวิตท่านที่อยู่ในความรักพระเจ้าจึงค่อยๆพัฒนาจนท่านเปลี่ยนแปลงใบใหม่วันหนึ่งท่านจะรู้สึกว่าท่านจําตัวเองไม่ได้เพราะว่าท่านเปลี่ยนไปคนละคน ในทางที่ดีขึ้นคงมีหลายคนในที่นี้นึกถึงตัวเองในสมัยก่อนเชื่อพระเจ้าว่าโอ้โหเรามอก่อนนี้เราแย่จริงไม่น่าเชื่อพระเจ้าจะสามารถช่วยเราให้มาถึงวันนี้ได้ท่านก็นมีประสบการณ์นเนช่นเดียวกันไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามพระเจ้าจะพาท่านให้เปลี่ยนแปลงไปจนท่านแทบจะจําตัวเองไม่ได้เลยเพราะท่านคือชีวิตใหม่ท่านกลายเป็นผีเสื้อที่งดงามเห็นไ,ไหมครับสิ่งที่สาม ประการที่3ค oh ือความรักของพระเจ้าเนี <birlikte> <c ought existe ountain> ่ยเติมเต็มความยินดีในใจเราเติมเต็มความยินดีเติมเต็มความสุขในใจเราพระมิบอกว่าเราบอกสิ่งเหล่านี้กับพวกท่านแล้วเพื่อให้ความยินดีของเราอยู่ในท่านและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมน้องความรักของพระเจ้าจะทําให้เรามีความสุขความรักของพระเจ้าไม่ใช่ความรักแบบเป็นความทุกข์ พี่น้องในทางพระเจ้าเราเราไม่เชื่อว่าความรักคือความทุกข์เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักความรักคือความสุขและพระองค์ทรงประทานความชื่นชมยินดีให้กับเราข้ามีบอกว่าเป็นไม่ใช่ความยินดีแบบธรรมดาด้วยนะเป็นความยินดีที่เต็มเปี่ยมเห็นไหมและให้ความยินดีของท่านเต็มเปี่ยมความยินดีเต็มเปี่ยมหน้าตาเป็นยังไงครับใครทําหน้าตาความยินดีแบบเต็มเปี่ยมได้บ้างโอ้มันจะมีความสุข มาจากข้างในเลยใช่ไหมความสุขมันจะออกมาที่ลูขุมขนเลยใช่ไหมมันจะออกมาที่แววตามันจะออกมาที่คําพูดมันจะออกมาที่อากับกิริยามันจะออกมาที่ที่น้ําเสียงออกมาที่ผิวพ,พรันเคยเห็นใช่ไหมคนเครียดหน้าตาจะหมองใช่ไหมเหมือนในหนังจีนเวลาเจอหน้าเนี่ยท่านมีความทุกข์ใช่ไหมอะไรเงี้ยหน้าตาท่านหมองค่ำอะไรเงี้ยความสุขมันจะทาให้เรามีความ หน้าตาเราจะเริ่มสดชื่นใช่ไหมมีสง่าราศีผ่องหน้าตาผ่องเพราะมันมันจะออกมาอย่างเต็มเปี่ยมเลยนี่คือความสุขที่พระเจ้าประทานให้มาจากความรักที่มั่นคงของพระองค์เข้ามาฝังในชีวิตของเราแล้วเราเริ่มเปลี่ยนแปลงชีวิตใหม่จนความยินดีเราเต็มเปี่ยมแล้วมันล้นออกมาสู่ภายนอกชีวิตของเราที่น้องพระเจ้าปรารถนาให้เรามีชีวิตที่มีแต่ความสุขความยินดีอันเปี่ยมล้นสุดี3 0ข้อ11 บอกว่าพระองค์ได้ทรงเปลี่ยนการไว้ทุกข์ของข้าพระองค์เป็นการเต้นรําพระองค์ทรงถอดเสื้อผ้ากระสอบของข้าพระองค์ออกและทรงคาดเอวข้าพระองค์ด้วยความยินดีพระเจ้าจะทรงเปลี่ยนความเศร้าโศงในชีวิตของท่านเป็นความชื่นชมยินดีเห็นไหมครับวันนี้ท่านมีความทุกข์ใจอะไรไหมที่อยากจะให้พระเจ้ามาเปลี่ยนมันกลายเป็นความชื่นชมยินดีที่น้องพระเจ้าทรงทําให้เรามีความยินดีเต็มเปี่ยมล้นเพราะว่าเรา ความสุขของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับมนุษย์ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสิ่งของไม่ได้ขึ้นอยู่กับบัญชีในกระเป๋าแต่มันขึ้นอยู่กับพระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงฟิลิปปีบทที่4ข้อที่4บอกว่าจงชื่นชมยินดีองค์พระเจ้าทุกเวลาข้าพเจ้าขอย้าว่าจงชื่นชมยินดีเถิดเปาโลบอกเคล็ดลับเลยว่าจงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลานี่คือเคล็ดลับของความยินดีอันเต็มเปี่ยม ไม่ใช่ยินดีในเงินที่มันวันหนึ่งมันจะไม่มีค่าไม่ใช่ยินดีในหุ้นที่มันขึ้นเอาขึ้นเอาแล้วเราก็ฝากชีวิตไว้บนหุ้นโอ้ยดีใจมากวันนี้หุ้นขึ้นเพราะวันหนึ่งมันจะตกไม่ได้ความความยินดีกับปริญญาว่าเราโอ้เราได้แล้วปริญญามาสองใบสามใบห้าใบเพราะวันหนึ่งมันมันจะไม่มีความหมายเพราะว่าคนจะตกงานเพราะว่ามีปริญญามากเกินไปคนไม่กล้าจ้างวันหนึ่งไม่ใช่ความยินดีเราฝากไว้ที่มนุษย์คนใดคนหนึ่งแฟนเรา หรือใครก็ตามที่เรารู้สึกว่าพึ่งพาได้เพราะวันหนึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพกาลลเวลาไม่ใช่เรายินดีเพราะเราฝากไว้ที่รถของเราบ้านของเพราะวันหนึ่งมันจะเสื่อมแล้วก็พังทลายไปแต่เปาโอกว่าจงยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเอเมนไหมครับเพราะพระเจ้าทรงมีความรักที่มั่นคงมีความรักที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงและความรักของพระองค์ก็จะอยู่ในชีวิตของเราตลอดไปเอเมนไหมครับ คนหนึ่งเชื่อว่าเอเดรียนโรเจอร์สเขากล่าวบอกว่าพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราเพื่อที่จะเพื่อเพื่อที่พระองค์จะรักเราพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตเราเพื่อที่พระองค์จะรักเราแต่พระองค์ทรงรักเราเพื่อที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราพี่น้องพระเจ้าไม่ได้ต้องการเปลี่ยนชีวิตท่านเพื่อเพื่อท่านจะน่ารักขึ้นจนพระองค์รักท่านไหวแต่พระองค์ทรงรักท่านก่อน และพระองค์จะเข้ามาทาพันกิจของการเปลี่ยนแปลงชีวิตพันกิจของการอวยพรท่านะองค์จะเข้ามาทําสิ่งที่ดีเพื่อชื่อของท่านเพราะพระองค์ทรงรักท่านวันนี้ขอให้ความรักของพระเจ้าดํารงอยู่ในตัวของท่านตลอดไปในวัน,วนเลน,ลนไทน์ปีนี้ให้เป็นความรักที่มั่นคงความรักที่ไม่มีเงื่อนไขความรักที่จะอยู่กับท่านตลอดไปอย่าลืมพระเจ้าทรงรักท่านอย่างที่ท่านเป็นและพระองค์ทรงต,ต้องการเข้ามาอวยพรชื่อของท่าน S <S เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านให้ท่านกลายเป็นผีเสื้อที่สวยงามในวันหนึ่งขอให้ท่านยอมรับพระเจ้าเข้ามาในใจเชิญพระเยซูเข้ามาในใจพี่น้องคริสเตียนที่เป็นคริสเตียนอยู่แล้วยึดมั่นในความรักของพระเจ้าดํารงชีวิตในความรักของพระเจ้าติดสนิทในความรักพระเจ้าเป็นแขนงที่ต่ออยู่กับเถาให้ความรักพระเจ้าหล่อเลี้ยงชีวิตของท่านอยู่ตลอดไปและให้พระเจ้าทรงมาอวยพรและดูแลชีวิตของท่าน ขอให้ความรักของพระองค์ทั้ง3ประการนี้ที่มั่นคงไม่เปลี่ยนแปลงที่จะเข้ามาเป็นกําลังเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านและความรักที่จะกลายเป็นความชื่นชมยินดีอย่างเต็มเปี่ยมล้นเป็นของเราทุกคนตลอดไปเอเมนไหมครับเอเมนงั้นขอให้เราได้อธิษฐานตอนท้ายนี้ด้วยกัน